ลุ่มดาวสิวและกลุ่มดาวนาฬิกาเรียงอยู่ข้างๆกลุ่มดาวแม่น้ำของเราขึ้นพร้อมๆกับกลุ่มดาวในพรานเราสามารถดูพร้อมกันได้คลิปนี้เราจะเล่าเรื่องของการสังเกตวัตถุท้องฟ้าในแผนที่ดาวต่างๆและดาวเทียมนะเรามาฟังกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวกัน Arcturus Astronomer วันนี้จะมาเล่าเรื่องของ2กลุ่มดาวเล็กๆที่อยู่ข้างๆแม่น้ำนะครับไม่ได้สว่างเท่าไหร่แต่ว่าไม่ไกลจากกลุ่มดาวในพรานของเราเท่าไหร่นะครับถ้าเรามองจากกลุ่มดาวในพรานขึ้นทางด้านบนบริเวณใจกลางท้องฟ้าช่วงฤดูหนาวนะครับก็ไล่มาตามกลุ่มดาวแม่น้ำที่เคยกล่าวไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะแม่น้ำ Eridanus นะครับแล้วก็ลงมาที่กลุ่มดาวข้างๆแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกทางซ้ายมี2กลุ่มเนาะก็คือมีเซรั่มนะครับเซรั่มก็คือแปลว่าสิวเนาะเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ดาวเรียงกันไม่ที่สวยเท่าไหร่ก็คือมีตรงนี้นะ1กับ2แล้วก็3เป็นรูปสิวในสมัยโบราณตั้งชื่อโดยนิโคล่าลุยเดอลากายเนาะประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่18แต่ว่าไม่ได้สว่างเท่าไหร่วัตถุท้องฟ้าก็ไม่ได้มีเนาะอีกวัตถุนึงก็คือกลุ่มดาวนาฬิกาเนาะกลุ่มดาวนาฬิกาเนี่ยจะมองเห็นว่านาฬิกาเนี่ยเป็นนาฬิกาแบบไม่ใช่ Apple Watch เป็นนาฬิกาแบบเก่าเนาะเป็นนาฬิกาแบบมีหน้าปัดเนาะก็คนพบด้วยคนเดียวกันเนาะคือนิโคลาลุยเดอลากายนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาหมายถึงนาฬิกาลูกตุ้มนาฬิกาเนี้ยไม่ได้เป็นนาฬิกาแบบเป็นนาฬิกาหน้าปัดแบบปัจจุบันจะเป็นนาฬิกาลูกตุ้มเนาะอันนี้เป็นลูกตุ้มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเข็มสั้นเข็มยาวถ้าลองสังเกตดูเนาะก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวอันนี้คืออะไรอันนี้คือจะมีดาวสว่างสว่างครับเวลาเราเจอดาวสว่างสว่างวิ่งผ่านไปในกลุ่มดาวเนี่ยอันนี้เป็นดาวสว่างความสว่างคงที่เนาะแล้วเคลื่อนที่ไปช้าๆฮะแต่ว่ามองเห็นเคลื่อนไประหว่างกลุ่มดาวเนี่ยอย่างนี้นะถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยแปลว่ามักจะเป็นดาวเทียมหรือเครื่องบินเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เห็นกระพริบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวเทียมเนาะซึ่งอย่างอันเนี้ย SL16R/B เนี่ยเป็นดาวเทียมที่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันอันดับความสว่าง 2.8 อย่างนี้เนาะดาวมันไม่ได้สว่างเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเห็นดาวเคลื่อนที่ผ่านในจอเวลาระหว่างเราดูดาวเนี่ยอันนี้ก็คือดาวเทียมเนาะอีกเว็บไซต์นึงที่สามารถใช้ดูตำแหน่งดาวเทียมได้ถ้าเราอยากรู้ก็คือใส่วันเวลาสถานที่เนาะก็เปิดไปที่ www.heavensabove.com นะครับโอเคไม่ได้เกี่ยวกลุ่มดาวเราเท่าไหร่แต่ว่าพอดีเขาเคลื่อนผ่านเราก็เล่าให้ฟังเนาะโอเคสำหรับกลุ่มดาวนาฬิกานี้ก็คือเดิมมีชื่อว่า Horologium Oscillatorium เนาะเป็นนาฬิกาลูกตุ้ม Oscillator คือแปลว่าสั่นๆลูกตุ้มเนาะก็คือมาจากเป็นให้เกียรติให้แก่คริสเตียนไฮเกนส์นะรู้จักไฮเกนส์ไหมครับไฮเกนส์เนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนึงเนาะที่เป็นชื่อยานแคสซินีไฮเกนส์นะครับไฮเกนส์เนี่ยเป็นยานอวกาศที่ไปลงจอดที่ดาวดวงหนึ่งเนาะดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์นั่นเองที่มีชั้นบรรยากาศนะครับไฮเกนส์เนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนหน้านี้เนาะเป็นผู้ประดิษฐ์นาฬิกาแล้วก็คำนวณทางฟิสิกส์อะไรต่างๆเนาะก็เลยมาตั้งเป็นกลุ่มดาวนี้เนาะถ้าเรามาตั้งกลุ่มดาวในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นาฬิกาอาจจะไม่ใช่โฮโลโลเจียมปกติเนาะจะเป็นหรือเป็นนาฬิกาดิจิตอลอย่างอื่นก็ได้เนาะหรือคงไม่ได้มองเป็นกลุ่มดาวนี้หรอกครับผมอาจจะมองว่าเป็นแค่ข้างๆแม่น้ำเฉยๆไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรเนาะโอเคว่าเรามาดูก่อนว่าเราจะสามารถสังเกตเห็น2กลุ่มดาวนี้ได้ยังไง2กลุ่มดาวนี้อยู่ในแนวเดียวกับกลุ่มดาวแกะกลุ่มดาววัวเนาะซึ่งอยู่ในโซนกลุ่มดาวค่อนไปทางฤดูหนาวเนาะเดือนที่สามารถสังเกตได้ดีที่สุดก็คือตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเนาะกลุ่มดาวนี้จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะขึ้นพร้อมๆกับกลุ่มดาวในพรานของเราแล้วก็ดาวซีเรียสนะแล้วก็อันนี้ก็จะขึ้นมาพร้อมๆกันในกลุ่มดาวซิวตรงนี้เนาะก็จะขึ้นพร้อมๆกับกลุ่มดาวในพรานนะแล้วก็จุดสังเกตคือดาวตรงนี้เนาะอะเคอร์นาตรงนี้เนาะก็คือดาวท้ายแม่น้ำซึ่งจะขึ้นมาทางทิศใต้พร้อมๆกับ2กลุ่มดาวนี้แล้วก็ขึ้นไปสูงกลางท้องฟ้าประมาณครึ่งท้องฟ้าทางด้านทิศใต้นะหลังจากนั้นก็จะตกทางขอบฟ้าที่ตะวันตกเฉียงใต้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าโฮโลโลเจียมจะอยู่ใต้กว่าเซรั่มจะอยู่สูงกว่าเนาะโอเคอันนี้ก็คือจุดสังเกตช่วงเวลาถ้าเกิดต้องการสังเกต2กลุ่มดาวนี้ในช่วงหัวค่ําให้สังเกตในช่วงประมาณราวๆเดือนธันวาคมจนถึงประมาณราวๆเดือนมีนาคมนะครับช่วงเดือนที่ไม่ค่อยสามารถสังเกตได้ก็คือช่วงประมาณเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนดวงที่จะเคลื่อนผ่านโซนนี้เนาะแล้วมันเป็นดาวโซนใต้จะเห็นยากถ้าต้องการเห็นช่วงเช้ามืดให้สังเกตในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนโดยประมาณนะครับโอเคเรามาดูวัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวนี้กันดีกว่า
ต้องมาดูวัตถุท้องฟ้ากันดีกว่าวัตถุท้องฟ้าตรงนี้มันจะเป็นโซนกลุ่มดาวไม่ได้สว่างเท่าไหร่แต่ก็จะแนะนำการสังเกตสัญลักษณ์ของกลุ่มดาวหรือวัตถุท้องฟ้าเนาะเวลาเราดูในแอปพลิเคชันต่างๆวงรีเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของกาแล็กซี่เนาะอย่าง NGC 1510เนี่ยพอดีอันนี้ไม่ได้โชว์ภาพเนาะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มดาวโฮโลโลเจียมหรือนาฬิกานะแต่ว่าอย่างเนี้ยวงรีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกาแล็กซี่ถ้าเป็นวงกลมแล้วมีเครื่องหมายบวกเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของกระจุกดาวทรงกลมนะหรือ globular cluster นะครับอย่างเช่นอันนี้ NGC 1261เนาะเป็นกระจุกดาวทรงกลมอันดับความสว่างประมาณ8เนาะซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวโฮโลโลเจียมหรือนาฬิกาของเรานั่นเองกระจุกดาวทรงกลมก็จะเป็นกระจุกดาวฤกษ์ที่มีดาวฤกษ์อายุค่อนข้างจะมีอายุนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ก่อเกิดจากกลุ่มแก๊สใหม่ๆเนบิวล่าใหม่ๆเนาะแต่มักจะเกิดมาก่อนโอเคอยู่ห่างจากโลกราวๆประมาณ 53,000 ปีแสงเนาะค่อนข้างห่างส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนของกาแล็กซีทางช้างเผือกนะก็จะอยู่ในโซนนอกๆออกไปไม่ได้อยู่ในเขตที่มันเป็นชุมชนเช่นบริเวณกลุ่มดาวในพาเนี้ยชุมชนแออัดเลยมีทั้งเนบิวล่ากาแล็กซีเนาะทีนี้พูดถึงสัญลักษณ์ขอพูดให้จบเลยละกันสัญลักษณ์ก็จะมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเป็นเนบิวล่าเนาะซึ่งไม่ได้แบ่งว่าเป็นเนบิวล่าดาวเคราะห์หรือเนบิวล่าชนิดไหนเนาะหรือถ้าเกิดเนบิวล่ามันใหญ่มากๆก็อาจจะเป็นรูปร่างอย่างเช่นตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือโรเซตเนบิวล่าเนาะเขาก็จะวาดเป็นไม่ได้วาดเป็นสี่เหลี่ยมก็จะวาดเป็นตามรูปร่างนั่นเองอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างกระจุกดาวลูกไก่เป็นกระจุกดาวลูกไก่นะครับเป็นกระจุกดาวเปิดนะก็จะสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมนั่นเองนะครับมีสัญลักษณ์เนาะวงกลมคือกระจุกดาวเปิดแล้วก็วงกลมมีเครื่องหมายบวกก็คือเป็นกระจุกดาวทรงกลมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมหรือรูปร่างเฉพาะก็คือจะเป็นเนบิวล่าถ้าเป็นกาแล็กซี่จะเป็นวงรีนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์สากลในการดูดาวในแผนที่นะครับโอเคก็คลิปนี้สั้นๆเนาะแต่อยากให้เรียนรู้เรื่องการดูดาวเทียมแล้วก็การดูสัญลักษณ์เบื้องต้นสำหรับการดูดาวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ